สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็อยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาทั้งหมด3คนมีพ่อถาน้องฟิวแล้วก็แม่เดือนนะพี่ฟิล์มไปเรียนอีกแล้วใช่กับยังไม่กลับโดนล่มตลอดเราเล่นนะครับพี่ฟิล์มเขาไปเรียนมองเทพนะครับก็อยู่ที่รังสิตเนาะขับรถไปกลับก็ไปก็ชั่วโมงนึงกลับก็ชั่วโมงนึงถ้าช่วงรถติดก็ชั่วโมงกว่าใช่ครับช่วงนี้ก็เลยมีพี่ฟิล์มบ้างไม่มีพี่ฟิล์มบ้างนะครับโอเคนะวันนี้นะครับมีเรื่องเล่านะครับอีกแล้วจากทางบ้านนะครับแล้วสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับใครที่มีเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะก็สามารถส่งมาได้ที่ LINE แอดนี้เลยพิมพ์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็ใครที่ได้รับเลือกนะเราจะจัดส่งเสื้อนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่งฟรีด้วยนะใช่ค่ะนะครับไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะเดี๋ยวพ่อถาส่งให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องลี้ลับใช่นะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับแล้วมีเรื่องของพ่อถาด้วยเรื่องนึงที่ตอนไปกลางเต็นท์อ่ะอ๋อไม่ต้องเล่าเหรอเออแม่กลัวไม่ใช่ไม่ต้องเล่าเดี๋ยวคนเขาไม่อยากไปกลางใช่เหรอเออนั่นแหละก็เก็บไว้เป็นความลับอย่างนั้นแหละจริงเหรอแม่รอแบบรอน้องๆก็อยากรู้เลยว่าคืออะไรไม่ต้องรอใช่เดี๋ยวแบบสมมุติใช่ไหมอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยพ่อแม่จะพาไปกลางเต็นท์แล้วไม่กล้าไปใช่ไม่กล้านอนอ่ะก็ได้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องคนแรกกันเลยดีกว่านะครับค่ะน้องเขาแบบให้เบอร์ไว้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราจะโทรหากันนะครับอ่ะมาเดี๋ยวโทรกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวน้องเงียบอยู่น้องฟิวทักทายหน่อยเร็วสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินเมื่อกี้สตันอยู่โอ้ไม่เดือนทักทายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมนะครับอยู่จังหวัดอะไรลูกกรุงเทพค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพนี่เองอยู่แถวไหนถามได้ไหมอยู่ตรงพระราม9อะค่ะอ๋อเราอยู่พระราม2ก็ห่างกัน7-9เฮ้ยไม่ใช่หรอเจ็ดพระรามน้องข้าวหอมส่งเรื่องเล่ามาพ่อไปนั่งอ่านอ่ะคือแบบน่ากลัวมากนะครับแล้วพ่อก็เลยชวนน้องมาเล่าให้ฟังนะครับน้องข้าวหอมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมน้องข้าวหอมไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกนะเล่าตามประสบการณ์ที่เจอมาเลยครับเริ่มเล่าได้เลยลูกครับผมเรื่องมีอยู่ว่าแม่ของหนูอะค่ะได้ไปซื้อบ้านมือสองเพราะว่าราคามันถูกพอหลังจากซื้อบ้านได้ 2-3 วันนะคะมันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆค่ะพอเรื่องที่แปลกๆที่หนูจำได้คือตอนที่หนูขึ้นประมาณ 2 ทุ่มอะค่ะหนูขึ้นห้องไปอาบน้ำพอหนูอาบน้ำเสร็จอะค่ะหนูก็ได้กลิ่นธูปอะค่ะแต่พอหนูแต่งตัวอะไรเสร็จหนูก็ลงไปถามแม่ว่ามีใครจุดธูปไหมแล้วแม่ก็ได้บอกว่าไม่มีแล้วแม่ก็ได้บอกว่าให้หนูขึ้นไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำบุญครับแล้วหลังจากนั้นหนูก็กำลังขึ้นข้างบนห้องอะค่ะแล้วหนูเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่ตรงฝั่งขวามือห้องครัวค่ะครับแล้วหนูก็ไม่ได้ทักอะไรไปหนูก็เลยเดินขึ้นห้องไปแต่พ่อหนูก็เดินตามขึ้นมาค่ะแล้วก็พูดว่าพ่อจะไปข้างนอกนะไม่มีให้พ่อจะไปข้างนอกหนูก็เลยบอกว่ามีใครไปบ้างพ่อก็บอกว่ามีหมดไปหมดเลยแล้วหนูก็อ๋อแค่นี้อะค่ะแล้วพอประมาณเที่ยงคืนนะคะหนูคิดว่ามันดึกแล้วทำไมไม่มีใครกลับมาเลยถ้ามีคนกลับมาหนูจะได้ยินเสียงไม้อะค่ะเพราะว่าหนูเป็นพื้นไม้แล้วพอเที่ยงคืนหนูก็ได้โทรไปหาแม่ว่าแม่กลับย่างอะไรอย่างนี้แม่ก็บอกว่ากลับอะไรไม่มีใครกลับไปเลยไม่มีคือไม่มีใครไปไหนเลยอะค่ะฮะใช่ค่ะพอวันต่อมาใช่ไหมคะหนูก็ได้เล่าให้แม่ฟังทั้งหมดเลยครับเล่าให้แม่ฟังทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วแม่ก็แม่เขาก็ฟังทั้งหมดเลยแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญให้เขาด้วยละกันครับหลังจากนั้นมาหนูก็เจออีกนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอมากอะค่ะแต่ว่าถ้าเจอก็จะรู้ว่าเป็นเขาอะค่ะครับที่เจอนี่คือเจอเป็นแบบไหนบ้างอะลูกเป็นเงาหรือยังไงฮะมันก็แบบเขาเหมือนจะปรากฏให้เห็นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เงาเลยอะค่ะครับคือแบบก็เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะมาให้หนูเห็นคนเดียวแล้วคนอื่นมีเห็นไหมลูกในบ้านคนอื่นก็เขาไม่เห็นนะคะครับหนูเจออยู่คนเดียวนะลูกเนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังเจออยู่ไหมครับหรือว่าไม่เจอละก็
ก็ไม่ค่อยเจอแล้วอะค่ะครับผมโหถือว่าดีนะลูกนะแบบเขาแค่มาปรากฏตัวให้เห็นเพราะว่าคงมาขอส่วนบุญนั่นแหละนะครับใช่ทำบุญแล้วก็ไม่มาหนูได้ไปใส่บาตรบ้างไหมลูกก็ใส่ค่ะครับมันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยแล้วตอนนี้ก็คือยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่ก็ปัจจุบันนี้ก็ย้ายแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องไปโรงเรียนครับครับดีแล้วครับ หนูยังอยู่หลังเดิมพ่อเราแบบเสียวหลังเลยอะก็คือตอนนี้หนูย้ายบ้านย้ายแล้วว่างั้นไม่ได้อยู่หลังเก่าแล้วใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วค่ะครับผมก็ไปซื้อหลังใหม่หรือเปล่าลูกมันนี้เป็นหลังที่กรุงเทพอะค่ะปู่เขาสร้างเอาไว้อะค่ะอ๋อครับแล้วหนูก็คือพ่อแม่ไปซื้อหลังใหม่ไปอยู่หลังใหม่แล้วอยู่บ้านเดียวกันแหละค่ะอ๋ออยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่แค่ย้ายหลังใช่ค่ะต้องมาเรียนโอเคพ่อถาเข้าใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น้องข้าวหอมเล่าให้ฟังนะก็จริงๆบ้านแต่ละบ้านเขาก็มีสตอรี่ของเขานะใช่แล้วนี่มันย้ายไปย้ายสู่บ้านต่ออืมเป็นบ้านมือสองด้วยครับผมก็ยังไงก็ขออย่าให้เจออีกนะลูกนะ ได้ครับผมยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณน้องข้าวหอมมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันคนลุกเลยนะเมื่อกี้ตอนเล่าที่แบบไม่มีใครไปไหนเลยอ่ะโอ้ยใช่ครับผมโอเคได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของน้องข้าวหอมนะครับก็ผ่านไปแล้วครับหนึ่งเรื่องคือน้องมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้พ่อมีความรู้สึกน้องตื่นเต้นตื่นเต้นที่คุยกับเราไม่ได้ตื่นเต้นที่จะเล่าถูกไหมน้องค่อนข้างจะเกรงนะแบบเหมือนแบบจะเหนื่อยหอบน้องตื่นเต้นก็อยากจะบอกว่าเวลาน้องๆที่โทรเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพวกเราก็แค่คนธรรมดานะบางทีแบบเขามองว่าเราเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบเกรงที่จะคุยกับพวกเราจริงๆแล้วพวกเรานี่คือแบบสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ก็เข้าใจน้องนะว่าแบบน้องตื่นเต้นนะฮะก็โอเคนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวที่พ่อสตันที่สุดคืออะไรรู้ป่ะที่น้องบอกว่าพ่อจะออกไปข้างนอกทุกคนไปหมดเลยแล้วพอผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนโทรหาแม่ไม่มีใครไปไหนเลยไม่ไปไหนแล้วคนที่มาบอกน้องคือใครใช่โหคนลุกตั้งเลยแม่โอเคนะก็อย่างที่บอกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องคนต่อไปเลยดีกว่านะฮะชื่อว่าน้องบิวนะครับค่ะ73ลุ้นกว่าเล่าเรื่องหลอนเนี่ยคือลุ้นว่าน้องจะรับหรือเปล่ารับไหมรับแล้วฮัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเลยครับน้องบิวนะครับวันนี้พ่อถานะครับจากโกทอล์คเล่าเรื่องหลอนนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมน้องบิวอยู่จังหวัดอะไรครับลูกสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามอ๋อใกล้ๆแล้วอยู่กรุงเทพเองแม่อยู่ไม่ได้ไกลกันมากนะครับครับผมน้องบิวส่งเรื่องเล่ามานะลูกพ่ออ่านแล้วคือแบบน่ากลัวมากนะครับวันนี้อยากจะให้น้องบิวเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับน้องบิวเล่าให้ฟังเลยครับพวกเรารอฟังอยู่ครับก็คือวันนั้นใช่ไหมคะวันที่หนูไปเข้าค่ายค่ะที่โรงเรียนเขามีจัดกิจกรรมให้เข้าค่ายป.4ถึงป.6แล้วพอวันนี้ไอ้พอวันนั้นเขาเรียกรวมตัวค่ะแบบเข้าฐานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทีนี้เขาก็แบบเรียกให้เข้าฐานเสร็จก็ไปอาบน้ำกินข้าวอะค่ะครับแล้วพวกหนูก็ขึ้นไปอาบน้ำกันแล้วก็ลงมากินข้าวแล้วก็ทีนี้ประมาณดึกๆอะค่ะประมาณ5 ทุ่มอะไรเงี้ยพวกหนูได้ยินเสียงข้างๆห้องอะค่ะซึ่งพวกหนูมานอนห้องป.5แต่ว่าห้องป.6เป็นราวตากผ้าค่ะครับแล้วพวกหนูก็มานอนห้องป.5แล้วพอทีนี้พอหนูมานอนห้องป.5ก็เสร็จปุ๊บประมาณ5 ทุ่มอะค่ะจะเที่ยงคืนแล้วเพื่อนหนูอีกคนนึงมันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ค่ะเหมือนคนแบบลากเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็เลยปลุกเพื่อนอีกคนนึงขึ้นมาแต่มันง่วงอะค่ะตอนนั้นมันก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นมาค่ะแล้วพอทีนี้พอถึงตอนเช้าอะค่ะ4:00เขาเรียกรวมให้ไปอาบน้ำเพื่อจะได้ไปออกกำลังกายค่ะครับเพื่อนอีกคนนึงมันก็เลยเนี่ยค่ะบอกครูว่าเมื่อคืนมันฝันว่ามันมีตุ๊กตาค่ะเป็นตุ๊กตาผมยาวแบบใส่เสื้อสีขาวอะค่ะผมเปียกนั่งอยู่ข้างครูแล้วพอทีนี้ใช่ไหมคะครูเขาก็เลยบอกว่าผมก็ฝันว่าแฟนครูอะค่ะ
ทักมาเอ๊ะโทรมาเหมือนกันว่ามีตุ๊กตาอยู่นั่งข้างๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือ2คนเนี่ยฝันเรื่องเดียวกันเห็นตุ๊กตาตัวเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหครับแล้วพอทีนี้พวกหนูก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นพวกหนูก็ได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะเหมือนกันค่ะครับแล้วเขาก็เลยเรียกให้ไปเนี่ยค่ะไปออกกำลังกายพอทีนี้เพื่อนหนูอยู่คนนึงอะค่ะมันหันมาแล้วทีนี้มันก็ถามว่าดึงผมข้าทำไมมันบอกอย่างนี้พวกหนูก็เลยบอกว่าพวกหนูก็เลยงงเลยว่าเรายังไม่ได้ดึงเลยนะอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วพอทีนี้พอขึ้นไปบนห้องมันขึ้นไปหนูสองคนมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงผมยาวค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะชุดเดียวเป็นเด็กอยู่ไอ้นี่ค่ะยืนอยู่ข้างๆหนูโอ้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูเลยบอกว่าเอ็งคือแม่ของเองเนี่ยพอทีนี้หนูก็ลงมากันแล้วพอทีนี้หนูก็เดินไปเข้าห้องน้ำกันสองคนเพราะว่าตอนนั้นเขาไปกินข้าวกันหมดแล้วเพราะว่าพวกหนูไปไม่ทันใช่ไหมคะครับหนูก็เลยไปเข้าห้องน้ำกันพอทีนี้ไปเข้าห้องน้ำหนูก็ยืนรอมันหน้าประตูอยู่ดีมันก็เปิดประตูออกมาบอกว่าไปกันเถอะเราไม่อยากอาบน้ำที่นี่แล้วหนูก็เลยตกใจหนูก็เลยว่าอะไรมันก็ไล่ตัวหนูออกมาเลยครับพอทีนี้มันก็บอกว่ามันเห็นเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำอีกเลยโอ้โหเห็นเหมือนเดิมนี่คือเห็นตุ๊กตาผมยาวใช่ค่ะใส่ชุดสีขาวมันก็มีพวกน้องป.4อะค่ะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเห็นเหมือนกันอืมไม่ได้เห็นคนเดียวไม่ได้เห็นแค่เพื่อนขนลุกอีกแล้วอันนี้ยังมีต่อไหมครับน้องบิวหรือว่าจบแล้วไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าเจอมาแค่นี้แต่ว่าก็มีครูอีกคนนึงอะค่ะที่นอนอยู่ข้างๆครูที่ไอ้น่ะที่แฟนเขาโทรมาค่ะที่แฟนเขาโทรมาค่ะเขาก็เจอเหมือนกันโอ้โหคนลุกเลยทีเดียวพวกหนูก็เลยแบบพวกหนูก็เลยแบบมานั่งคุยกันว่ามีใครเจอบ้างเพื่อนหนูก็เจอน้องก็เจอค่ะก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แล้วโอเคครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าเห็นไหมแม่น่ากลัวมากเรื่องเข้าค่ายนี้ส่วนใหญ่จะเจอเยอะนะดีนะหนูไปแล้วหนูไม่เจอได้ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องบิวมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับเราได้ฟังกันถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแม่แต่มันน่ากลัวมากนะครับครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องบิวมากๆนะครับลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมเมื่อกี้จะเป็นเรื่องเล่าของน้องบิวนะครับเป็นเรื่องของการเข้าค่ายประสบการณ์เข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเจอกันเยอะเนาะน่าจะทุกค่ายก็อย่างที่บอกนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับนะครับอย่างที่บอกก็คือน้องๆเนี่ยเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์นะครับคนไม่เจอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวว่าถ่าจะมาเล่าประสบการณ์ของพ่อให้ฟังคือแบบคนลุกทุกเรื่องเออกลัวผีนะแต่ก็ชอบฟังเรื่องผีเออแล้วถามว่าเคยเจอไหมเคยแล้วบ่อยด้วยแม่กลัวผีแม่ไม่ฟังเรื่องผีอ้าวแล้วแม่มานั่งทำไมส่วนใหญ่เขากลัวแล้วเขาจะฟังใช่ครับผมเพิ่มความกล้าให้ตัวเองน้องฟิวน้องฟิวคิดว่าถ้าเป็นหนูเจอแบบนี้หนูจะทำยังไงไม่บอกใครจะเก็บเงียบๆแล้วเอาไปเล่าที่โกดท็อกแล้วเรื่องราวรายการตัวเองเนี่ยนะใช่ไม่บอกใครด้วยไม่บอกจะเก็บไว้เป็นความอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าในห้องน้ำห้องนั้นอะสมมตินะว่าในห้องน้ำห้องนั้นอะจะเข้าไปแล้วเจอจ่าๆเลยก็ไม่บอกเพื่อนเพื่อนเข้าไปก็ปล่อยไปปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อนอาจจะเจอแล้วเอามาเล่ากันต่อได้ใจร้ายที่สุดเลยไม่เราจะไม่พูดตอนนั้นเนี่ยพ่อใช่ไม่พูดตอนนั้นมันใช่ใช่ได้โอเคนะเรื่องเล่าเมื่อกี้ก็น่ากลัวนะครับเดี๋ยวมาตามดูเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะพ่อว่าน่ากลัวมากอืมคือพ่อไปอ่านมาแล้วแต่พ่อสปอยไม่ได้ได้เนี่ยสปอยอ้าวก็จะทำให้เพื่อนๆที่รอฟังรอดูอยู่เนี่ยเขาจะได้แบบเฮ้ยสองเรื่องเขาน่ากลัวนะเรื่องนี้น่ากลัวกว่าอีกนะครับได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาโทรหากันเลยดีกว่านะครับเสียงวังเวงเนาะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมถานะครับโทรจากโกทอล์คเล่าเรื่องหลอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เดือนนะคะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราเรียนสายอยู่กับคุณเลยครับคุณเน็ตค่ะครับผมสวัสดีครับก็คือผมเนี่ยเข้าไปอ่านนะครับที่ส่งมาในไลน์นะครับก็คือเรื่องเล่าเนี่ยน่ากลัวมากคือแบบอ่านแล้วขนลุกอ่ะเออไม่สปอยเดี๋ยวให้คุณเน็ตเล่าให้ฟังดีกว่านะครับคุณเน็ตครับรบกวนสอบถามนิดนึงคุณเน็ตอยู่จังหวัดอะไรครับ
อยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษนะครับโอเคได้ฮะคุณแนทสะดวกเล่าให้เราฟังเนาะสะดวกค่ะครับผมที่จะมาเล่านี่คือเนื่องจากว่าลูกสาวค่ะอยากได้เสื้ออ๋อได้ได้ได้ยินดีครับยินดีครับคุณแนทขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคคุณแนทเล่าได้เลยครับประสบการณ์เป็นไงบ้างเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะครับคือแม่ประมาณ10ขวบค่ะครับครับตัวของแม่ตัวหนูเนี่ยค่ะครับผมประมาณ10ขวบค่ะได้มีเรื่องอยู่ว่าเพิ่งแม่ของหนูอะค่ะเพิ่งคลอดลูกออกมาครับแล้วก็เอาลกของน้องอะค่ะที่ตัดออกจากน้องค่ะคนบ้านนอกเขาจะไปฝังไว้ใต้ถึงบ้านนะคะแล้วก็เอาหนามอ่ะมาบังไว้ครับค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตามต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคลอดมันจะเป็นคลอดแบบโบราณนะสมัยก่อนนะของตำแยค่ะครับผมแล้วคลอดได้ประมาณอาทิตย์นึงพ่อก็เริ่มไปหาปลาหากบหาปลาตามทุ่งนาค่ะครับส่องกบส่องปลาเสียงจะแหบๆนิดนึงนะคะได้ไม่เป็นไรครับคุณแนทครับผมแล้วพอไปทุ่งนาหาปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ปลามาช่วงประมาณกลับประมาณตีสี่ได้ค่ะครับพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็เตรียมปลาเตรียมอะไรใส่โอ่งอะค่ะใส่น้ำไว้ไม่ให้ตายครับเพื่อทำน้ำยาหนุนจีนพรุ่งนี้ฮะไว้หาบขายแล้วพ่อก็เหลือบไปเห็นแสงไฟข้างๆบ้านนะคะครับแวบๆเข้ามาค่ะพ่อก็เลยเงยหน้าไปดูเอาหนังกระติกยิงอะค่ะครับยิงเข้าไปที่แสงไฟก็วูบหายไปพ่อก็เลยเข้าบ้านนอนนะคะครับเช้ามาพ่อก็เลยไปเดินไปดูค่ะตรงที่แสงไฟอะค่ะครับก็มีรอยเลือดแต่ไม่เยอะค่ะกระเด็นนิดนึงอะค่ะครับก็เลยกลับมาเล่าให้แม่ฟังเล่าให้หนูฟังแล้วก็เล่าให้ญาติๆแถวนั้นเข้าฟังอะค่ะคนแถวนั้นก็บอกอ๋อมันเป็นกระสือก็เป็นไฟแวบๆอย่างนั้นเราไปเจอมีเลือดมีอะไรเงี้ยครับแล้ววันต่อมาพ่อก็ไปหาปลาอีกเหมือนเดิมพอไปส่องปลาวันนี้พ่อรู้สึกว่ากลัวๆค่ะก็เลยกลับเร็วหน่อยประมาณสักตีสองได้ค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่ถึงดีค่ะหันไปก็เห็นว่าไฟแวบๆเริ่มมาแล้วพ่อก็เลยรีบเดินเข้าบ้านรีบเก็บปลาเก็บอะไรก็เดินขึ้นบ้านส่องอยู่สักพักก็มาข้างบ้านเหมือนเดิมค่ะที่เดิมคราวนี้พ่อก็เล็งเต็มที่เลยค่ะส่องแบบเต็มที่เลยครับเล็งเข้าไปค่ะก็โดนแสงไฟก็หายตอนเช้าไปดูคือเลือดเยอะกว่าเมื่อวานค่ะใช่ไหมฮะโอ้โหเยอะมากค่ะก็เลยกลับเข้าบ้านเข้ามาบอกแม่แล้วบอกข้างบ้านเขาบอกให้ระวังดีๆนะเพิ่งคลอดลูกด้วยครับค่ะแล้วหนูก็ไปโรงเรียนมีคนขี่จักรยานเข้าไปบอกหนูที่โรงเรียนค่ะว่าให้กลับบ้านด่วนฮะแล้วพอกลับมาถึงบ้านคือคนมุงเต็มบ้านเลยอ่ะเดินขึ้นบันไดบ้านไปเข่าสุดเลยคือแม่เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากระสือเขามากินลกข้างล่างค่ะตอนที่พ่อเข้าบ้านนอนเรียบร้อยแล้วอ่ะครับคือหมานะข้างบ้านเขามาเคลียเอาลวดน้ำเอาน้ำเอาอะไรออกอะค่ะที่กบลกน้องชายไว้อะค่ะครับค่ะแล้วกระสือก็เลยมากินได้ใต้ถุนบ้านครับค่ะแล้วพอแม่ตายก็ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยพ่อก็รื้อบ้านทิ้งค่ะครับก็ไปย้ายไปปลูกข้างๆบ้านที่ใหม่อะค่ะครับใกล้ๆกันค่ะฮะปลูกเสร็จก็ยังเห็นมีแสงมีอะไรเหมือนเดิมคราวนี้พ่อก็รื้อบ้านทิ้งแล้วไปย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับแค่นี้ค่ะโอ้ยยังไงคุณแนทขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องของคุณแม่นะครับครับผมโอ้แต่ฟังแล้วน่ากลัวมากอันนี้คือกระสือเลยนะประสบการณ์กระสือเลยนะครับน่ากลัวจริงๆนะลืมบอกไปคุณแนทเนี่ยที่แจ้งมาอายุ40นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่เท้าความไปตอนแรกบอกย้อนกลับไปประมาณ30ปีก็คือคุณแนทตอนนี้อายุประมาณ40ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะก็เป็นคุณแม่แล้วนะครับก็มีเรื่องเล่าของประสบการณ์ของคุณแนทเลยนะครับ
นะเล่ามาเล่าพวกเราได้ฟังกันคือแบบคนลุกจริงหลอนด้วยนะครับคือทางพวกผมเองเนี่ยก็มีทำละครเกี่ยวกับสื่อด้วยนะครับคือแบบตอนทำอยู่อันนี้พูดนะบางทีก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการแสดงไงแต่เนี่ยพอได้ฟังแบบจากเรื่องจริงอะแม่น่ากลัวมากนะครับโอเคได้ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณเน็ตมากๆนะครับคือแบบหลอนขนลุกเลยนะครับขอบคุณคุณเน็ตมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องเล่าของคุณเน็ตนะครับที่มาเล่าให้เราฟังนะครับแต่ว่าคุณแม่มาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเนี่ยก็คือลูกสาวของคุณเน็ตนะครับอยากได้เสื้อแต่น้องอ่ะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าคุณเน็ตคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์เลยมาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับคุณเน็ตลูกสาวชื่ออะไรครับน้องน้ำทิพย์ค่ะน้องน้ำทิพย์นะครับคุณแม่มาเล่าประสบการณ์ให้ทางกัวทอล์กเล่าเรื่องหลอนแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเราจัดส่งเสื้อไปให้นะครับเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจัดส่งให้คุณแม่ด้วย1ตัวแล้วก็ให้น้องด้วยอีก1ตัวนะครับเสื้อคู่ละกันได้ครับขอบคุณครับคุณเน็ตขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะโอเคนะเรื่องนี้บอกเลยคนลุกขนตั้งพวกเรานั่งเงียบกันหมดเลยพ่อจะบอกว่ากระสือเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ค่ะเนาะค่ะเหมือนมีอีกที่บ้านเราที่กำแพงเพชรแม่ที่ฉัตรชัยเล่าให้ฟังอ่ะหลานอ่ะไว้เดี๋ยวพ่อถามไปเจอฉัตรชัยเมื่อไหร่ฉัตรชัยเนี่ยเป็นหลานเราเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังคือน่ากลัวมากนะครับอ่ะน้องฟิลคิดว่าเรื่องนี้เป็นไงเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยนะแบบอยู่ๆเหมือนกระสือมาหลายรอบแล้วแล้วก็คือเห็นนะแล้วก็ยิงแล้วก็หายครับแล้ววันถัดมาก็คือคุณแม่ก็เสียเลยใช่ครับคือเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่เดือนว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวกระสือปอบกระหังแล้วพวกเนี้ยถ้าไม่มีจริงเขาคงไม่เอาแบบเป็นเขาคงใช่มันไม่ใช่เรื่องประหลาดๆจนทุกวันนี้ยังมีในคนเห็นกระสือใช่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับโกทอล์กเล่าเรื่องหลอนเนี่ย3เรื่องของเราเนี่ยคุณภาพนะแม่ขับแก้วเลยนะน่ากลัวทุกเรื่องนะแค่บางเรื่องอ่ะแบบเขาอาจจะตื่นเต้นแล้วเล่าแบบตะกุกตะกักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ติดนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่แบบเราโทรคุยกันแบบสดๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกดดันนะครับแต่บางคนก็เล่าตามความรู้สึกเพราะเขาไม่ได้อ่านถูกไหมแม่ใช่3คนเนี่ยที่โทรคุยกันเนี่ยไม่มีใครอ่านสคริปต์นะเป็นเรื่องเล่าที่แบบยกหูโทรกันอย่างนี้แล้วคุยกันเลยประสบการณ์จริงนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนก็ส่งมาได้ตามไลน์แอดนี้เลยนะครับแล้วก็เรามีการจัดเสื้อส่งให้นะครับแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะแค่คุณบอกใส่เสื้อมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่ค่ะคุณมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนส่งมาได้เลยเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเข้าไปคัดเลือกแล้วก็โทรหาเลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้โกทอล์กเล่าเรื่องหลอนก็ขอลาไปก่อนนะครับเราพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย